กาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปโปรดตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญกรรมฐานเบื้องต้นและเบื้องปลายสำหรับนักปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้นขอพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อันนี้เป็นการทรงสติสัมปชัญญะที่เราเรียกกันว่าอนาปานุสติกรรมฐานก็ถือว่าเป็นพื้นฐานใหญ่หลังจากนั้นที่จะภาวนาเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธถ้าจิตยังทรงอยู่เพียงนี้ก็ถือว่าจิตเป็นสมาธิเป็นมหากุศลใหญ่ถ้าพร้อมกันนั้นก่อนที่จะภาวนาได้พิจารณาใดๆใกล้แผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งหมดทำใจสบายคิดว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรที่ดีสำหรับคนและสัตว์ทั้งหมดคนใดที่ประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเคยกันแกล้งเราด้วยประการทั้งปวงเราให้อภัยกับบุคคลนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าการกระทำอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายเป็นสำคัญทำไปเพื่อความเข้าใจผิดเพื่อหน้ากิเลสเป็นเครื่องควบคุมใจจิตใจหวั่นไหวไปตามกระแสของกิเลสเป็นเหตุให้เป็นทุกข์เราไม่ยอมรับจิตเราน้อมไปให้อภัยกำลังใจจะเบาอารมณ์จะเป็นกุศลหลังจากนั้นก็ตั้งใจนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระทศพลพิจารณาศีลควบคุมศีลให้บริสุทธิ์จิตทรงอยู่ในสมาธิคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกพร้อมกับคำภาวนานี่เป็นอาการของบรรดากรรมนักมาปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น ความจริงเบื้องต้นหรือเบื้องปลายก็ต้องใช้เหมือนกันหมดอันดับกายขึ้นต้นก็ต้องใช้แบบนี้เหมือนกันต่อที่นี้ไปก็จะแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของอรูปฌาน ความจริงอรูปฌานกล่าวมาแล้วในตอนปลายตอนก่อนจบแล้วเป็นการกล่าวโดยย่อพอเข้าใจเพราะว่าการปฏิบัตินี่เราไม่ต้องการคำอธิบายอะไรมากเนื่องด้วยรูปฌานที่เราจะพึงใช้เราก็ต้องได้ฌาน4จักขุสินอย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนแล้วก็พิจารณากาสานัญจายตนะคือพิจารณาอากาศอากินจวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณอากินจัญญายตนะพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเนวสัญญานาวสัญญายตนะทำมีความรู้สึกวางเฉยหมายความว่าทำเป็นคนมีสัญญาคือความจำทำเหมือนคนไม่มีความจำถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่ต้องการมันหมดมันจะหนาวมันจะร้อนมันจะหิวมันจะกระหายยังไงก็ตามมีกินก็กินไม่มีกินก็แล้วไปมันมีผ้าห่มในฤดูหนาวเราก็ห่มเราไม่มีก็แล้วไปเป็นอันว่าไม่สนใจกับขันห้าทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านที่เจริญอรูปฌานเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ที่มีทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เพราะอาศัยขันห้าเป็นสำคัญถ้าร่างกายไม่มีเสียแล้วเราก็ไม่มีการรับสัมผัสใดๆความหิวก็ไม่มีความกระหายก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีความหนาวก็ไม่มีการจะกระทบกระทั่งอารมณ์ต่างๆใดๆมันก็ไม่มีทั้งหมดเป็นอันว่าตัดทุกข์เพราะไม่ต้องการรูปต่อไปฉะนั้นท่านที่เจริญอรูปฌานเวลาจะตายเข้าอรูปฌานจึงไปเกิดเป็นอรูปภพไม่มีรูปมีสภาพคล้ายคลึงกับนิพพานแต่ถ้าว่าทั้งหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นอันว่าไม่ใช่นิพพานมีทางแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาก็ทรงสอนต่อไปความจริงตั้งแต่ฌานที่หนึ่งหรือว่าคณิกะสมาธิมาถึงอรูปฌานนี่พราหมณ์เขาปฏิบัติกันมาแล้วเ
็นวิธีปฏิบัติของพราหมณ์แต่ว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงนำมาแนะนำบรรดาเราทั้งหลายแต่ว่าพราหมณ์เข้าใจว่าจบกิจแค่รูปฌานองค์สมเด็จพระพิชิตมารพิจารณาด้วยอำนาจของปัญญาว่ากิจแค่รูปฌานนี้ยังไม่ถึงความหมดทุกข์ยังไม่ใช่โมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความเกิดยังต้องเกิดอีกดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้ปฏิบัติในวิปัสสนาญาณต่อไปนี่ท่านที่ได้รูปฌานแล้วถ้าปฏิบัติในด้านวิปัสสนาญาณก็ไม่มีอะไรหนักเพราะว่าไม่ต้องจับเบื้องต้นตามที่ได้กล่าวบอกว่าถ้าบุคคลใดได้รูปฌานและเจริญวิปัสสนาญาณพระโบราณอาจารย์สมัยก่อนท่านบอกว่าเพียงแค่เคี้ยวหมากแหลกก็สำเร็จอรหัตผลทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูการที่เจริญรูปฌานอากาสานัญจายตนะท่านพิจารณาเห็นว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้สภาวะก็ร่างกายเหมือนกับอากาศเพราะอะไรต่อไปมันก็ไม่มีเหลือมันพังหมดแล้วไม่มีเหลือจิตท่านไม่ยึดในร่างกายตั้งแต่อากาสานัญจายตนะเป็นต้นมาวิญญาณัญจายตนะฌานวิญญาณได้กับความรู้สึกของจิต คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตท่านหลายเหล่านี้ก็มาพิจารณาบอกว่าสภาวะของจิตนี่หาที่สุดไม่ได้มันจะหาจุดจบเป็นความคิดไม่ได้เลยตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายมันก็ไม่มีจุดจบฉะนั้นอารมณ์ของจิตนี่ไม่น่าครบเราไม่ต้องการอารมณ์สัมผัสใดๆของจิตทั้งหมดจิตต้องการสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองความสดสวยงดงามในสดส่งความผ่องแผ้วในผิวพรรณจิตไม่ต้องการที่จิตต้องการในนี้เราไม่เอาอารมณ์ต่างๆที่จิตเข้ามาดึงเข้ามาเพื่อเป็นการสัมผัสมาปรนปรืออารมณ์ของตนเองท่านวางทิ้งหมดเพราะมีความรู้สึกว่าจิตมีสภาพไม่ดีคำว่าวิญญาณความรู้สึกคือกระแสของจิตนี้ที่ไปคบในเขตต่างๆไม่ดีและเป็นเหตุนำมาสร้างความทุกข์เป็นปัจจัยของความเกิดท่านไม่คบกับอารมณ์ภายนอกใดๆทั้งหมดอันนี้เทียบได้กับสังขารุปเปขาญาณสำหรับอากาสานัญจายตนะก็เทียบได้แก่ตัวอนัตตานี่ความจริงเป็นวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนแต่ความจริงก็เข้มข้นไม่ใช่น้อยตอนนี้มากินจัญญายตนะฌานท่านพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ร่างกายนี้มันก็สลายตัวไปหมดยังมีจิตกำหนดว่าเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดร่างกายก็ดีเราก็ไม่ต้องการคืนต้องการมันอีกมันก็มีสภาพเป็นทุกข์มาสัมผัสกับอาการต่างๆที่เป็นอาการของความทุกข์วัตถุต่างๆทั้งหมดเราไม่ต้องการเพราะมันมีสภาพสลายตัวไปไม่ใช่เป็นที่จริงที่แท้จริงนี่เรามาพิจารณาตัวนี้จะเห็นว่าเป็นตัวจุดของวิปัสสนาญาณตัวหนึ่งแต่ท่านไม่ตัดให้ขาดเป็นวิปัสสนาญาณตัวสำคัญมาข้อสุดท้ายในวสัญญานาสัญญายตนะตัวนี้เป็นสังขารุปเปขาญาณแท้หมายความว่ามีอารมณ์เฉยเป็นคนมีความจำทำเหมือนคนไม่มีความจำไอ้ความจำนี่มันจำเพราะร่างกายนี่มันเป็นเราเป็นของเรานี่ตัวเรานั่นผัวเรานั่นเมียเรานั่นพ่อเรานั่นลูกเรานี่ลูกเรานี่ลูกเราหลานเราเลนเราเพื่อนเราวัตถุโน่นเป็นเราเป็นของเรานี่มันจำใครเขานิยมชมชอบเขาสรรเสริญเราจำเราใครเขาด่าว่าไปที่ไม่ถูกใจเราจำนี่เป็นสภาพของอารมณ์ปกติแต่ว่าท่านที่เจริญในวสัญญานาสัญญายตนะท่านไม่จำอะไรทั้งหมดจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีเป็นภรรยาทำความรู้สึกเฉยที่ว่าเฉยก็เพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นขันธ์ห้ามันประกอบไปด้วยขันธ์ห้าแต่เพียงขันธ์ห้าของท่านเองท่านยังไม่ต้องการท่านจะต้องการขันธ์ห้าของใคร
อารมณ์ของท่านเองท่านยังไม่ต้องการท่านจะต้องการอารมณ์ของใครเป็นอันว่าการเจริญอรูปฌานมีสภาวะคล้ายคลึงพระอรหันต์มากแต่ถ้าว่าอนุสัยยังไม่หมดคำว่าอนุสัยยังไม่หมดก็หมายความว่ารูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดียังมีจิตรักในรูปฌานและอรูปฌานเพราะว่าจะการเจริญอรูปฌานต้องตั้งกสิณขึ้นมาก่อนเมื่อตั้งกสิณขึ้นมากสิณเป็นรูปฌานแล้วเพิกรูปฌานทิ้งไปจับอรูปเข้ามาแทนให้จิตทรงอยู่ในฌานสี่เสมอไปนี่เป็นอันว่าสังโยคเบื้องท้ายท่านยังตัดไม่ได้ก็ยังติดอยู่ในรูปราคะและอรูปราคะนี่สำหรับมานะท่านยังมีความทะนงว่าเราดีกว่าคนอื่นคนอื่นนี่ยังมัวเมาอยู่ในขันห้ามัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเราไม่ต้องการอารมณ์อย่างนี้ยังมีอยู่อุทธัจจะสำหรับอารมณ์ฟุ้งซ่านก็หมายความว่าจิตที่คิดว่าร่างกายมันไม่ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์อารมณ์ท่านยังนึกตัดอยู่ตลอดเวลาอยากจะไปพ้นอาการของขันห้านี้ให้สิ้นนี่มันก็แพ้ก็รู้สึกว่าท่านดีมากแต่สำหรับอวิชชานั่นก็หมายความว่ายังไม่สามารถจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหารได้เป็นนั้นว่าท่านที่ทรงอรูปฌาน4ที่เราเรียกกันว่าสมาบัติ8ท่านก็ยังติดอยู่ในรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชายังเป็นสังโยคคือตัวข้างท้ายตอนปลายที่จะเป็นอรหัตผลสำหรับอารมณ์กามราคะปฏิฆะนั้นท่านกดไว้ได้ด้วยอำนาจของฌานแต่ความจริงไม่ได้ตัดท่านกดเอาไว้รวมความกิเลสทั้งหลายนี่ยังไม่สิ้นแต่ว่ากำลังท่านมากเหมือนกับคนกดคอเสือเอาไว้เป็นคนที่มีกำลังใหญ่สามารถจะกดคอเสือให้นอนนิ่งอยู่ได้โดยไม่ปล่อยให้เสือลุกขึ้นมาแต่ถ้าว่าถ้าจังหวะใดกำลังอ่อนเมื่อใดเสือก็ลุกขึ้นกัดเมื่อนั้นก็ได้กับสภาพที่ว่าท่านไปเกิดเป็นในรูปพรหมเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีไอ้ตัวปาทานขันห้ามันก็กลับมาเกิดใหม่นี่ยังไม่เป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานจะว่าถึงพระโสดาบันก็ยังไม่ได้เพราะยังไม่มีอะไรตัดดังนั้นองค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิโสภาจึงได้ทรงแนะนำว่าการทำจิตเข้าถึงอรูปฌานแล้วแต่ตอนนี้ก็จะขออธิบายรวมไปเลยว่าเรามีสมาธิเล็กน้อยก็ดีคณิกาสมาธิก็ดีอุปจารสมาธิก็ดีปฐมฌานฌานที่หนึ่งก็ดีฌานที่สองที่สามที่สี่เป็นรูปฌานก็ดีหรือว่ามีอรูปฌานก็ดีเวลาที่จะพิจารณาขันธ์ห้าในด้านนิพพานญาณให้ทำจิตทรงสมาธิให้ทรงตัวมีอารมณ์สงัดจากนิวรณ์ห้าประการทำใจให้เป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขเป็นอุเบกขาไม่ยึดหน้าไม่ยึดหลังไม่คิดถึงข้างหน้าไม่คิดถึงข้างหลังไม่คิดถึงผัวถึงเมียถึงพี่ถึงน้องถึงทรัพย์สินต่างมีอารมณ์ทรงตัวดีแล้วก็ถอยหลังมาพิจารณากันห้าปัญญามันก็จะเกิดเมื่อจิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่านแล้วก็กลับเข้ามาจับลมหายใจเขาออกคำภาวนาใหม่ให้จิตเป็นทรงตัวสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้กับการเจริญวิปัสสนาญาณถ้ามีความฉลาดอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเราก็เป็นพระอริยเจ้าถ้าเราเจอในรูปฌานก็ต้องตัดตั้งแต่พระโสดาบันคือสกาทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสรูปราคะกามราคะปฏิฆะไปเลยสำหรับที่ท่านได้อรูปฌานก็ใช้วิปัญญาพิจารณาคือทำจิตให้เข้าถึงอรูปฌานเต็มระดับตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าจิตเป็นสังขารุปเปขาญาณก็มารวบรวมกำลังใจใหม่ว่ารูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีสำหรับรูปฌานคือกสิณอรูปฌานคืออารมณ์ทั้งสี่ตามที่กล่าวมายังไม่เป็นปัจจัยแห่งการพ้นทุกข์แต่ว่าเราจะยึดรูปฌานและอรูปฌานนี้เป็นกำลังห้ำหั่นกิเลสต่อไป
ต่อจากนั้นไปก็มาพิจารณาว่าเราไม่น่าจะถือตัวถือตนคนทั้งหมดเกิดไปแล้วตายเหมือนกันจะดีจะชั่วก็มีสภาวะตายเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเป็นที่ยึดถือโลกนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์หาที่สุดไม่ได้ถ้าเราจะหลงไหลใฝ่ฝันอยู่เพียงรูปฌานและรูปฌานเราก็ไม่พ้นทุกข์ดินแดนที่เต็มไปด้วยความสุขนั่นก็คือพระนิพพานโดยใช้อารมณ์ง่ายๆเข้ามาตัดอารมณ์ตัณหาที่เราต้องการคือการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีการเกิดเป็นเทวดาก็ดีการเกิดเป็นพรหมก็ดีไม่มีสำหรับเราก็ดินแดนทั้ง3ดินแดนนี้เป็นดินแดนที่ยังไม่พ้นความทุกข์ความจริงที่ท่านทั้งหลายเจริญอรูปฌานนั้นท่านต้องการอรูปพรหมมีอารมณ์อยู่แค่นั้นแต่เราก็เห็นว่าอรูปพรหมนี้เป็นของไม่ดีจะมีความสุขไม่รับการสัมผัสในขณะที่บุญยังทรงอยู่เท่านั้นต่อไปก็ยังไม่ต่อไปก็ต้องกลับมาเสวยความทุกข์ต่อไปอีกแล้วก็ยังนับกับนับกันไม่ถ้วนว่ามันจะพ้นทุกข์เมื่อไรฉะนั้นจึงมาพิจารณาว่าธรรมะใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสให้เราละนั่นก็คือสกายทิฏฐิพิจารณาแต่ภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราวิจิกิจฉาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประโยชน์ศีลพัตตปรามาสการละเมิดศีลย่อมเป็นโทษเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์กามราคะเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่มีสุขถ้ามีกรรมมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานก็สนสารเต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้มีแต่ความวุ่นวายการโกรธการพยาบาทคิดประหัตประหารกันถึงกันและกันนั้นเป็นปัจจัยของความเร่าร้อนหาความสุขไม่ได้เราไม่ต้องการอารมณ์นี้ทั้งหมดอารมณ์ที่ติดอยู่ในรูปฌานก็ดีในรูปฌานก็ดีสองสามประการนี้เราหวังไว้เป็นกำไรเพื่อกำลังเพื่อทำลายกิเลสเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานทำอารมณ์ใจตัดฉันทะความพอใจในโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกเสียให้หมดทำความพอตัดกาความรู้สึกความเห็นว่าโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกสวยสดงดงามเสียหมดกำหนดจิตอย่างเดียวว่าเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดนอกจากพระนิพพานขึ้นชื่อว่าแดนทั้งสามประการไม่มีสำหรับเราเราทรงอารมณ์ตั้งไว้โดยเฉพาะคือพระนิพพานเวลานี้จิตเราเข้าถึงอรูปฌานอารมณ์มันแจ่มใสมากปัญญาดีปัญญาประเสริฐมีความคมกล้ามีความแจ่มใสพิจารณาทบทวนไปถ้าจิตมันสั้นก็ถอยหลังกลับเข้าหารูปฌานใหม่ทรงจิตสบายก็พิจารณาตั้งใจตัดอารมณ์ทั้งหมดในสังโยชน์ทั้ง10รายการให้สิ้นไปการพิจารณาอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวว่าใช้เวลาไม่มากนักเอากันจริงๆจังๆ 2-3 ชั่วโมงก็เป็นพระอรหันต์แต่ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ดีแต่ว่าจิตยังไม่เข้าถึงอรหันต์ตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปท่านที่ทรงรูปฌานและใช้รูปฌานเป็นมาตรฐานเป็นบาตรในการเจริญวิปัสสนาญาณพอถึงอนาคามีปฏิสัมภิทาญาณก็ปรากฏเป็นอันมาคลุมกำลังทั้งหมดคือวิชา3ก็ดีอภิญญา6ก็ดีย่อมปรากฏกับท่านผู้ทรงปฏิสัมภิทาญาณทั้งที่ไม่ได้ปฏิบัติมาในเบื้องต้นนอกจากนั้นยังมีคุณธรรมมีเศษคือสามารถจะกำหนดขยายธรรมะที่ย่อให้กว้างขวางออกไปได้ธรรมะใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงอธิบายไว้มากก็สามารถจะพูดให้ย่อลงไปได้แล้วก็สามารถจะรู้ภาษาของสัตว์ต่างๆมีอารมณ์ผ่องใสมีความไวในการเจริญในที่ประจุปยานขึ้นชื่อว่าบุคคลใดทรงปฏิสัมภิทาญาณบุคคลนั้นเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกโดยไม่ต้องเรียนอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้แนะนำกันตามสมควรในพื้นฐานของรูปฌานและปฏิสัมภิทาญาณเอาแต่เพียงโดยย่อพอได้ความพูดมากจำไม่ได้ต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่น
กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินญาณบอกหมดเวลา